สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อรองเปิดใจสุดเศร้าต้องจากแม่ทุมชัวนิรันดร์พลิกฟ้าหาผู้หญิงแบบนี้อีกคงไม่ได้แล้วนับเป็นเรื่องเศร้าของคนในวงการบันเทิงกับการจากไปของแม่ทุมปฐุมวดีเขามนคดีในวัย72ปีภรรยาของศิลปินแห่งชาติพ่อรองเขามนคดีเมื่อวันที่7กันยายน2563ที่ผ่านมาด้วยอาการป่วยไทรอยด์เป็นพิษและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS ที่รักษามานานกว่า8ปีซึ่งตลอดระยะเวลาในการรักษานั้นพ่อรองคอยอยู่เคียงข้างแม่ทุมมาโดยตลอดนับเป็นคู่ชีวิตที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากทางด้านสามีพ่อรองเขามูลคดีเผยว่าเหมือนใจจะขาดเรารู้ว่าเราต้องจากกันชั่วนิรันดร์นอนไม่หลับสักคืนคิดถึงแม่ทุมและร้องไห้ตลอดไม่ค่อยได้พักผ่อนมีกำลังใจให้กันจากครอบครัวคือจับมือกันขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเราต้องบอกว่าจะหาผู้หญิงแบบนี้อีกคงไม่ได้แล้วอย่าว่าจะพลิกแผ่นดินหาเลยพลิกแผ่นฟ้ายังหาไม่เจอเขาเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าชาติไหนก็จะพูดว่าพ่อรักแม่ที่สุดก็ขอให้เกิดมาคู่กันอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขามูลคดีด้วยนะครับที่สูญเสียบุคคลที่รักในครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ